นายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะที่เป็นผู้สมัครท้าชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหากับกติกาการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคที่จะมีการเปิดกว้างให้สมาชิกพรรคทั้ง2ล้าน5แสนกว่าคนที่ยังไม่ได้ยืนยันเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเนี่ยมีสิทธิ์ร่วมโหวต ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาสุภาพบุรุษนะครับที่คุยกันไว้ว่าผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3เนี่ยจะต้องถอนตัวออกจากการเลือกหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการในครั้งหน้าแล้วก็ในวันนี้นายแพทย์วรงเปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะว่าไปบวชมาทำให้ขาดสมาชิกภาพไปแต่ว่าก็ยังสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคได้ในฐานะอดีตส.ส.และหลังจากทราบระเบียบข้อบังคับใหม่แล้วก็จะสมัครสมาชิกพรรคให้เรียบร้อยนะครับขณะที่แคนดิเดตอีกคนหนึ่งครับนายอลงกรณ์พลบุตรอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าหารือกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่เบื้องต้นก็มีความเห็นพ้องต้องการเรื่องของการให้สิทธิสมาชิกเดิมที่มีมากกว่า2ล้าน5แสนคนที่ต้องพ้นสภาพไปก่อนหน้านี้เพราะว่าโดนคำสั่งคสช.ที่53/2560บอกว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร่วมหยั่งเสียงได้นะครับแล้วก็จะใช้วิธีนับคะแนนโหวตแบบ1คน1เสียงนั่นคือ one man vote ร่วมกันเปิดให้ผู้เข้าชิงนะดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ด้วยแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดทั้งเกณฑ์การรับรองจากอดีตส.ส.หรือว่าสมาชิกพรรคน้ำหนักการหยั่งเสียงก็คุยกันคร่าวๆว่าจะใช้วิธีการว่าใครก็ตามที่มีคะแนนเสียงสูงเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือว่าได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเนี่ยจะได้ไปซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการสรุปอย่างชัดเจนอีกทีทั้ง3ฝ่ายนะครับนั่นคือฝ่ายของคุณอลงกรณ์คุณอภิสิทธิ์และก็นายแพทย์วรงคาดว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่29หรือ30กันยายนนี้พบหารือท่านหัวหน้าพรรคนะครับฉันพี่น้องแล้วก็มีการพูดกันถึงอนาคตของประเทศพูดกันถึงอนาคตของพรรคพูดถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วยความห่วงใยก็เห็นพ้องกันในเรื่องของการมีกรรมการไพรมารีที่มาจากตัวแทนผู้สมัครซึ่งจะเป็นผู้มากำหนดกฎกติกาต่างๆเหมือนกกต.ของไพรมารีนะครับคาดว่านะครับตามไทม์ไลน์ที่หารือซึ่งคงจะต้องหารือไปทางคุณหมอณรงค์และคุณถาวรด้วยเนี่ยก็คือจะมีการหารือ3ฝ่ายเพื่อที่จะดูในเรื่องของกฎกติกาต่างๆนะครับว่า1จะเป็น one man one vote โดยที่เปิดกว้างให้สมาชิกพรรคที่เคยลงทะเบียนกับพรรคเนี่ยก่อนเมษายนและหลังเมษายนซึ่งมีจำนวนกว่า2ล้าน5แล้วนะฮะเพราะว่ามีที่สมัครใหม่อีกเนี่ยเอาว่าเกือบ3ล้านคนควรจะเป็นโหวตเตอร์นะครับอันนี้ก็เห็นพ้องกันกับท่านหัวหน้าว่าก็คือวันแมนวันโหวตใช่ไหมคะวันแมนวันโหวตหัวหน้าโอเคแล้วใช่ไหมคะเพราะก่อนเอาว่ามีความเห็นพ้องกันในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าบรรดาสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผู้สื่อข่าวที่ประจำพรรคประชาธิปัตย์เขาถามดูเขาบอกว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังอยากให้โอกาสในอภิสิทธิ์เนี่ยทำหน้าที่ต่อเพราะว่ามองว่าคู่แข่งทั้ง2รายที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตเนี่ยอาจจะยังมีบารมีไม่มากพอที่จะไปแข่งขันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มระดับหนึ่งว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะได้นั่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปครับ